ปรางช้างสวนไทยส่วนผมบันนั่งเนื้อจางอะนั่งไปนั่งมาคือนั่งแล้วมันเมาหัวจนนะหน่วยบับเพ้าหลังจากไปเที่ยวมาเราก็มาแวะกินข้าวที่ทะเลครับอยากกินอาหารทะเลก็เลยมากินแถวจอมเทียนครับใช่เหมือนเราเหมือนที่มาลีเนี่ยในซอยบ้านเราไม่มีทะเลหรอกเราขายจานละ200เลยแล้วไม่มีไงพี่แต่ชื่อว่าถ้าเขาตรงฝั่งร้านมีคนมาขายนะคือมีคนมาขายแต่ไปไม่รอดต้องขายอะไรที่แปลกของไทยแล้วแม่เล่นไอ้ผู้ชมเรียนหัวอาหารเต็มหน้ากินใช่ไหมบอกว่าใส่เลยกบมันบอกว่าใส่เลยว่าแกงส้มไข่ปลาเรียวเสียวยอดมะพร้าวนะครับมะพร้าวสีเขียวๆนี่คืออะไรใบมะพร้าวอร่อยโอเคน่ากินผักก็ยอดมาเนี่ยมันไม่ได้บอกเขารวมเขาไม่สั่งแล้วพี่ได้ยินแจ๊เปล่าเอาอัดวิดีโอไม่ทำอะไรไม่พูดก่อนนะคะซอสละลายไม่พูดมันทำหัวแดงมันแดงแล้วจะได้นะทะเลที่นี่เขาผัดเข้มข้นดีครับอร่อยครับสะใจดีครับแล้วตอนนี้ก็เป็นปลาผัดผักครับสามเดือนค่ะพี่ก๊อฟเดี๋ยวแม่มองไม่เห็นเดี๋ยวมาไม่ออกเดียวดูหน้าอะไรนะไม่ออกน้ากินปูดูน้ำพริกดินี่แหละน้ำพริกที่เราอยากกินนะน้ำพริกไข่ปูนิดนึงอ่ะเอานิดนึงไงมีไหมเอาดิเอาใช่ไหมอย่างเอ็มเพนใช่ไหมใช่เห็นแค่ก่อนไม่เอามือไปจับตอนนี้ก็เหลือปลาหนึ่งมะนาวครับที่นี่อร่อยสะใจจัดจ้านดีครับรสชาติปลาแบบก่อนกลับบ้านเราเอาวิวมาให้ดูนะครับวิวชายหาดจอมเทียนครับหลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็น้ำก็เห็นลดลงนะครับอันนี้ชายหาดของจอมเทียนครับสุดทางเลยนะครับของจอมเทียนThank you.
ทิตย์กำลังจะลับฟ้าครับสวยมากเลยครับตรงนู้นก็ไปทางสัตหีบนะครับเดี๋ยวลงไปทางลุ่มสกามรอไปเดินชายหาดพอเตรียมตัวกลับเด็กๆเดี๋ยวแวะกินไอติมก่อนกลับบ้านแล้วปู่สั่งอันนี้ไปแล้วไงจริงๆเขาไม่บอกว่าน้องหลบคนนั้นด้วยเหรอแล้วยังสั่งอันนี้ไปเลยใหญ่ป่ะล่ะมันใหญ่มากป่ะล่ะมีสูตรตอนนี้กินข้าวเหนียวมะม่วงกันครับข้าวเหนียวมะม่วงว่าข้าวเหนียวทุเรียนวะเออมีมะม่วงด้วยวะโอเคข้าวเหนียวมะม่วงโอเคแล้วใครได้อันลิกอันลิกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาเจ็ตสตาร์ไอเจStyle J.